สวัสดีค่ะสวัสดีสาวๆชาว YouTube ทุกคนนะคะก็วันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งเป็นช่วงปิดเทอมอีกแล้วเพราะว่าไม่มีเวลาทำในช่วงเวลาปกติเนาะจากคลิปที่แล้วจนคลิปนี้ก็คือผ่านมาประมาณสัก 6-7 เดือนโอเคสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เราได้มาในช่วงที่ผ่านมาพูดถึงว่าเราได้มาก่อนเนาะใช้แล้วชอบใช้แล้วไม่ชอบยังไงเดี๋ยวก็คือจะไปรีวิวเป็นอีกวิดีโอหนึ่งพูดถึงผลิตภัณฑ์แรกเลยที่ได้มานะคะอันแรกเลยที่ได้มาก็จะเป็นเอาที่เขาซื้อมาฝากก่อนดีกว่าเป็นอันนี้เป็นEtudy House เป็นครีมทามือเนาะโอเคมาดูคือแพ็คเกจเขาน่ารักมากนะจะบอกเนี่ยเป็นอย่างนี้แพ็คเกจน่ารักมากแล้วเปิดหอมนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะยังไงก็คือได้มาเนาะได้มาแล้วก็ไม่ค่อยกล้าใช้เพราะว่าแพ็คเกจมันน่ารักเดี๋ยวถ้าใช้แล้วดียังไงก็ไม่รู้อะซื้อที่เมืองไทยไม่ได้เพราะเขาซื้อมาฝากแต่คือหอมมากค่ะแล้วก็มันเหมือนเป็นแบบมอยเจอร์เยอะๆก็ไม่รู้เหมือนกันใช้แล้วมือก็หอมไปด้วยโอเคยางถัดไปคือเป็นวันเกิดเมื่อตอนเดือนสิงหาแล้วเขาก็พี่ๆน้องๆซื้อนี้ให้ที่ทำงานเนาะเป็นของคิตตี้ป่ะคิตตี้โอเดอร์เพอร์ฟูมขวดน่ารักมากนะแล้วก็กลิ่นถูกใจมากเป็นน้ำหอมเนี่ยเป็นเฮ้ยมันเป็นอะไรที่น่ารักอ่ะเห็นนะถ้าแสงไม่เข้ามันน่ารักมากแล้วก็หอมมากด้วยเวลาเปิดใช่ไหมคะก็คือขวดมันก็จะเป็นคิตตี้เนาะแล้วมันหอมหอมมากบอกเลยว่าใช้แล้วแบบกลิ่นติดแล้วกลิ่นมันหอมละมุนอะกลิ่นมันละมุนอะฉีดอะก็เลยจะใช้ในโอกาสสำคัญอะเพราะมันน่ารักอะพอมันหมดแล้วไม่รู้จะเอาขวดไปไว้ที่ไหนเก็บไว้ให้มันมีกลิ่นดีกว่าเนาะอันนี้คือของฟรีที่ได้มาส่วนต่อไปจะเป็นของที่ซื้อเองละเริ่มจากอันไหนก่อนดีหน้าก่อนละกันเนาะคืออันเนี้ยซื้อเองตอนแรกที่ใช้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมิสทีนไฮดราแคร์มอยเจอไรซิ่งเฟเชียลโลชั่นคือมันจะคล้ายกับเหมือนกับพวกฮาดาลาโบอะไรพวกเนี้ยแต่ว่ามันถูกกว่านะก็คือตอนนั้นซื้อมาเพราะว่าแค่อยากลองใช้เห็นคือซื้อมาแค่อยากลองใช้เพราะมันคล้ายๆกับฮาดาลาโบแล้วก็ส่วนผสมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับคล้ายๆกันก็คือมีทริปเปิลไฮยาลูสมูทเตอร์เติมน้ำให้ผิวอ่ะก็คือเทบนฝ่ามือแล้วก็ตบลงบนหน้าเหมือนกันใช้ตอนไปเหนือก็คือไปขึ้นดอยมาแล้วก็คือทาแต่อันเนี้ยคือหน้ามันก็ไม่แห้งไงอากาศเย็นแต่หน้าไม่แห้งก็คือใช้แต่ในแล้วก็สิวไม่ขึ้นก็เลยซื้อมาเป็นขวดที่2แต่ว่าก็พูดได้ฟังเฉยๆแต่ก็ไม่รู้ว่าดีที่สุดหรือเปล่านะเพราะว่าอันนี้คือสั่งซื้อมาด้วยราคาเงินตัวเองก็ลองใช้ดูเพราะว่าสิวมันไม่ขึ้นแต่ดียังไงไม่รู้ก็เดี๋ยวมาพูดกันอีกทีละกันสำหรับชิ้นต่อไปเป็นกันแดดกันแดดจะมี2ชิ้นสั่งไป2ชิ้นนี่แหละก็คือมันจะเป็นของฟาริสบายนาริสก็คือเป็นของมิสทีนนำเข้าอ่ะแต่มันเป็นของญี่ปุ่นอ่ะมันเป็นผลิตที่ญี่ปุ่นเนาะเพราะมันเป็น made in Japan เนี่ยเห็นนะมันมี2อันคือเคยใช้อ่ะพูดถึงตัวนี้ก่อนตัวนี้เคยใช้แล้วเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วก็คือFarid by Narit ของญี่ปุ่นเขาเนอะก็คือแพ็กเกจมันก็จะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็เป
ป็น Sun Protection Lotion SPF 50 PA บวกบวกบวกลักษณะของเนื้อเขามันจะคล้ายๆกับของ Biore อ่ะก็คือเหมือนผสมครีมรองพื้นไหมดูนะเนี่ยคือมันก็จะเป็นเหมือนผสมครีมรองพื้นอย่างเงี้ยเนาะแล้วเวลาทาก็คือก็เหมือนรองพื้นอ่ะก็ลองซื้อกลับมาใช้ดูเพราะว่ามันก็โอเคนะในระดับหนึ่งเนี่ยมันก็หายไปแล้วมันก็ผิวมันก็คือเหมือนกับว่าปกปิดได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าใช้แล้วดีถ้าดีแล้วแบบชอบนะเดี๋ยวจะมาบอกกันในคลิปอีกคลิปวิดีโอหนึ่งเนาะว่าเป็นยังไงอีกอันนึงเป็นฟาริสเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะไม่มีสีก็คือเป็นเนื้อครีมไอ้เมื่อกี้เนื้ออะไรเนื้อโลชั่นเหรอประมาณนั้นแต่อันนี้มันจะเป็นเนื้อครีมเลยเป็นโลชั่นวิทฟาวเดชั่นอันนี้เป็นโลชั่นวิทฟาวเดชั่นก็คือเหมือนมีรองพื้นด้วยแต่อันนี้จะเป็นรองพื้นเปล่าๆเลยก็คือเหมือนยี่ห้อเดียวกันก็คือฟาริสบายนาริสคือต้องมีสติ๊กเกอร์ภาษาไทยอ่ะตรงนี้ส่วนข้างหลังก็จะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นไปเลยเห็นไหมอันนี้ก็คือเหมือนกัน SPF C อะไรนะ PA บวกบวกบวกเหมือนกันแพ็กเกจเขาก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมข้างหลังก็เป็นภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียวเลยภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็เนื้อมันจะเป็นแบบนี้เนื้อมันเป็นสีขาวไม่เหมือนกับเมื่อกี้จะเป็นเนื้อออกสีผสมครีมรองพื้นก็จะเป็นสีเนื้อใช่ไหมคะส่วนนี้เป็นสีขาวเลยเวลาที่ทาลงไปนะมันก็จะเป็นลักษณะคือเป็นครีมแต่ว่าพอทาลงไปแล้วมันก็ค่อยๆซึมหายมันก็หายไปก็โอเคของญี่ปุ่นอะมันก็คงจะมีคุณภาพเนาะโอเคเนี่ยเห็นไหมว่ามันก็หายไปเลยก็โอเคค่ะก็คือลองใช้ดูว่ามันจะเป็นยังไงยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าสิวขึ้นหรือว่าสิวไม่ขึ้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงโอเคอีกอันนึงฝากชาวบ้านก็ซื้อเนาะเป็น EOS Lip Balm เนี่ยเป็น EOS Lip Balm ก็มีกลิ่นอะไรมิ้นเห็นไหมว่าใช้ไปบ้างแล้วกลิ่นมิ้นก็โอเคค่ะก็คือถ้าใช้ดีแล้วเดี๋ยวจะมาบอกกันอันนี้คือเราพูดในสิ่งที่ว่าเราได้มาใหม่เนาะอีกอันมาสคาร่าของ Maybelline The Hyper Curve Volume Express Waterproof ซื้อมาในราคา149 บาทนะช่วงนั้นมันลดหรือเปล่าน่าจะลดเนาะแต่อันนี้คือซื้อในบิ๊กซีนะคะคือในบิ๊กซีราคาถูกกว่าวสันเหรอเพราะว่าเดินดูวสันก่อนแล้วขึ้นไปซื้อที่บิ๊กซีข้างบนเนี่ยแป้งก็จะเป็นแบบนี้หัวแป้งก็ลองใช้ดูเรื่อยๆค่ะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะอีกอันนึงมาสคาร่าเหมือนกันสั่งมาพร้อมกับครีมกันแดดเป็นของ Dolly Big Eye Waterproof Mascaraแพ็กเกจเหมือนของ Cover Girl เลยอ่ะดูลักษณะแปลงนะเห็นไหมหัวจะเล็กกว่าของ Maybelline เมื่อกี้เนาะก็เดี๋ยวลองใช้ดูว่ามันเป็นยังไงแต่วันนี้ที่ใช้เนี่ยก็คือของ Miss Teen เหมือนกัน Eyeshadow เป็นคือ Eyeshadow เนี่ยเดี๋ยวเราพูดของอะไรก่อนดีของมิช่าก่อนดีกว่าเนาะมิช่าได้มาสั่งตอนสั่งที่เขียนคิ้วไปคือมันเป็นอะไรที่ใช้ดีนะมิช่าคือแต่ก่อนรุ่นแรกๆที่ซื้อจะเป็นตัวเนื้อครีมที่ใช้นะคะไม่แพงหรอกซื้อมาเท่าไหร่เองเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเป็นแบบอย่างเงี้ยแล้วก็ไปใส่ในบล็อกที่มันเป็นตลับของมันนะนะแต่เราก็จะไม่ได้ใส่เราก็ใส่อย่างเงี้ยแล้วเราก็เปิดเป็นอย่างนี้เลย
ทีนี้สีล่าสุดที่ซื้อมาอันนี้เป็นสีออกสีทองเห็นไหมออกสีทองแล้วเนื้อสีมันค่อนข้างที่จะโอเคนะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมสีมันสวยดีก็เลยซื้อมาก่อนหน้านี้มีสีหนึ่งสวยมากก่อนหน้านี้คือซื้อสีนี้มาเห็นไหมสีมันสวยมากชอบก็เลยซื้อมาอ่ะต่อไปก็จะเป็นของซีวินาคืออันนี้ดูจากวิดีโอของพี่แนนคุณสวยจังอะค่ะและอ่ะไม่เรียกพี่ไม่ได้เพราะว่าอายุน้อยกว่าเขาอายุน้อยกว่าเราของน้องแนนคุณสวยจังเนาะแล้วเขาไปซื้ ของซีวินามาเป็นเบคชาโดว์ไอเบคไอแชโดว์ใช่ไหมคะสีนี้คือสี11เป็นคนชอบสีแบบนี้สีจะออกเหมือนชมพูน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยไปดูนะเห็นไหมสีมันจะแบบสวยอ่ะสวยมากเนี่ยสีมันจะแบบเนี้ยคือเป็นคนชอบอายแชโดว์สีอย่างเงี้ยคือมันสวยอะค่ะก็เลยชอบจะซื้ออะไรแบบเนี้ยสีมันสวยแล้วเนื้อสีโอเคมากนะก็ไม่รู้ลองดู1ตลับซื้อมา1ตลับก็อันนี้ราคา50บาทลองไปหาดูนะถ้าอยากจะได้กันสีมันสวยดีมันมีหลายสีด้วยมีสีเงินก็มีนะสีขาวเลยก็มีแต่ว่ามันจะแบบชิมเมอร์เยอะมากโอเคสุดท้ายไปโดนของบิชูคอลเลคชันใหม่บิชูอเลอออฟบาการัสลิปสติกสีนี้คือสีเพียวเนเก็ด08นะคะสีมันสวยมากคือแบบสีมันสวยอะเป็นคนชอบลิปสติกสีนี้อ่ะดูแพ็กเกจก็เลิศมากคือแบบดูหรูหราไฮโซมากเขาก็จะมีเขียนไว้ว่า Allure of Baccarat เนาะอ่ะเปิดแท่งออกมาดูเห็นไหมสีมันสวยมากเนี่ยเนาะสีมันสวยแล้วเราก็เลยแบบไปโดนมาเนี่ยสีจะเป็นอย่างนี้สวยดีเห็นไหมคะก็เลยไปโดนมาแท่งหนึ่งเดี๋ยวมันจะมีที่จะไปโดนก็จะมีบรัดอีกบรัดตลับสีทองสวยชอบแพ็กเกจนะสวยดีโอเคสำหรับวันนี้สิ่งที่ได้มาในช่วงระยะเวลา 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เอามาบอกกันว่าเราได้อะไรมาบ้างอ่ะเนาะแล้วเดี๋ยวถ้าอันไหนมันดีแล้วเราจะบอกว่ามันดีมันเวิร์กยังไงก็คอยติดตามวิดีโอนะคะแล้วถ้าใครมีอะไรที่แบบโอเคจะคอมเมนต์อะไรนะคะก็คอมเมนต์ได้ในข้างล่างเนาะโอเคค่ะวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ